สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอีกต้อนรับสู่พี่เกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมไอเซอร์ออนไลน์อีกแล้วนะครับตามหลังไมค์ครับเรียกร้องมานะให้สอนฟาร์มเตี้ยเดเคียนะครับหรือคิดเตียโคมไฟนั่นแหละใครที่ทวงถามก็โอเคนะครับผมวันนี้ผมอยู่กันที่คิดเตียครับแต่ว่าเราจะมาทำไกด์สำหรับการฟาร์มเดเคียนะเนื่องจากวันนี้ผมฟาร์มไปได้หน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าที่นี่มีอะไรดีนะฮะสำหรับในส่วนของคิดเตียเดเคียนะครับผมว่ามันดอกคล้ายๆกันนะครับดอกคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเดเคียเนี่ยมันจะมีโอกาสดอกเป็นต่างหูเดโวลิก้าด้วยตัวของมอนเตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะส่วนตัวผมคิดว่ามันฟาร์มง่ายกว่านะมันคือ1มันไม่ต้องวิ่งครับถ้าเป็นฮิตเตียธรรมดาก็อย่างที่เคยฟังกันเนาะมันต้องวิ่งรัวๆแล้วก็ตรงนี้นะฮะใช้เกียร์ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ามีมอนโจมตีแรงอยู่แค่2ตัวนะครับมอนโดนอื่นก็โจมตีปกติเลยพื้นที่ตรงนี้นะฮะขยะอยู่ที่34,270 ใช้อากิตไม่ได้นะใช้อากิตจะหนักมากครับตัวละรู้สึกตัวละจะเสียตัวละ100แล้วก็ข้อเสียของมันก็คือตัวของไบดิสโก้เนี่ยจะดรอปน้อยมากที่นี่มาก็น่าจะหวังตัวต่างหูเดโบกับตัวของที่ส่วนเข็มทิศเท่าที่ลองฟาร์มมานะครับผมฟาร์มมาที่นี่ประมาณ10ชั่วโมงได้ครับก็จะตกอยู่เฉลี่ยประมาณพักขยะเดียวก็ชั่วโมงประมาณ500-600 เอ็มนะครับอันนี้ดรอป2นะดรอปทองนะครับมาดูที่เจมครับเจมตรงนี้ไม่ต้องใส่แม่นก็ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องเปลี่ยนเป็นเจมชั่วร้ายนะเพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสตีมอนสเตอร์ด้านหลักเนี่ยค่อนข้างน้อยนะก็ใส่เป็นชั่วร้ายมานะครับแล้วก็ใส่เป็นบูสต์ดาเมจมาเต็มที่เลย AP ที่แนะนำผมแนะนำสัก301ได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็แคปต่ำๆลงมาก็ได้นะครับแต่ถ้าแนะนำจริงๆนะฮะก็คือประมาณ295ขึ้นละกันเพื่อความเร็วในการเคลียร์มอนนะครับอันนี้ยิ่งเคลียร์มอนเร็วมันจะยิ่งเหมือนฟาร์มได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามอนมันออกมาเป็นรอบๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวของลูกกันก่อนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้าฮิตเทียนะครับก็วิ่งตรงลงมาเลยนะครับวิ่งออกมาจากทางมาเลเซียแล้วก็เยื้องขวาล่างมานิดนึงนะครับวิ่งตรงยาวๆมาก็จะมีทางลงตรงนี้ในส่วนของเดเคียเนี่ยลูปมันจะมีด้วยกัน2ลูปต่อ1 channel เนาะก็อาจจะต้องย้ายแนวหากันนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงก็คือเข้าห้องสุดตัวไม่ได้นะฮะเขาวิ่งตรงเข้ามาเลยนะครับผมพาไปดูวิ่งตรงมามาถึงลูปน้ำนะครับเดี๋ยวซ้ายนะครับง่ายๆมันก็คืออยู่ลูปห้องเล็กนั่นแหละนะครับอยู่ห้องเล็กห้องนาฬิกาโอเคนะครับนี่วิ่งมาถึงตรงนี้นะฮะอันนี้คือห้องนาฬิกาเนาะหลายคนน่าจะเคยมาฟาร์มกันอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นจะปรับใหม่เนี่ยมันฟาร์มไม่ได้แล้วนะนี่เสานี้จะเป็นเสาของเดเคียนะครับจะมีสัญลักษณ์ให้เห็นนะครับนะครับฟาร์มยืนฟาร์มอยู่เงี้ยนะครับโอเคอันนี้รูปแรกนะครับรูปที่2ก็จะอยู่ข้างในครับอยู่ในห้องเล็กนี่รูปที่2ก็จะมีคนฟาร์มอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเนื้อหากันว่าฟาร์มยังไงมีเมคานิกอะไรที่ต้องระวังแล้วก็ต้องโฟกัสนะฮะปะโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีมอนเป็นรูปตัวนกนะแล้วก็จะเป็นวงสีม่วงๆนะครับมอนตัวนี้จะตีแรงที่สุดในกลุ่มมอนเตอร์แล้วนะครับจะเป็นหนึ่งในตัวที่ตีแรงที่สุดต้องพูดอย่างนี้นะครับมันจะมีบอสอีกตัวหนึ่งที่ตีแรงนะผมแนะนำว่าถ้าเกิดมันเกิดนะครับมันจะมีข้อความเตือนอยู่ตรงกลางจอนะครับเป็นสีเหลืองๆนะให้วิ่งไปตีมันก่อนเลยครับตีเสร็จเราจะได้บัฟในส่วนของเมคานิกบัฟเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยนะไม่มั่นใจเลยแต่ว่าก็เคลียร์ก่อนละกันมันเคลียร์ง่ายอยู่ครับแนะนำให้ใช้ซีซีนะเพราะว่ามอนมันจะบางต่อเมื่อมันโดดซีซีแรกซีซีหนึ่งนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับเราก็เคลียร์มอนปกติเลยนะครับจนกว่าเมคานิกมันก็ไม่มีอะไรนะมีแค่นี้จริงๆนะครับคือตีตัวนกให้ตายแค่นั้นแล้วที่เหลือก็เคลียร์มอนนะที่สำคัญก็จะเป็นประมาณนี้แนะนำให้รอจนกว่าวงสีม่วงจะขึ้นนะครับเราค่อยเริ่มตี
โอเคในส่วนตรงนี้ครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวบอสนะก็จะเป็นเอลเทียนที่ตัวใหญ่มากๆตรงนี้ไม่มีอะไรครับเราแค่ไปตีหลังมันเรื่อยๆจนกว่ามันจะไล่เวทวงที่เป็นวงสีแดงทั้งตัวนะครับโอเคในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวงเวทที่ผมบอกนะตรงนี้ให้เราใช้ CC ครับผมแนะนำว่าให้เป็น CC สตันก็ได้นะครับง่ายสุดแล้วบอสมันจะหยุดการโจมตีท่าใหญ่อะก็คือจะไม่โดนวันช็อตคิวนะครับสำคัญคือต้องหยุดมันให้ได้ก่อนนะครับด้วย CC ใดก็ได้ CC 1ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้นะพอหลังจากบอสตายเนี่ยมันจะปลุกพวกเอลเทนกับทูคาบันเทนออกมาเยอะมากนะครับตรงนี้แหละที่หลายๆคนรอคอยนะมันจะมีโอกาสได้เป็นจะพูดไงดีได้เป็นที่สุดเกมทิศก็ตรงนี้แหละนะครับแล้วของแรงก็จะดรอปจากตรงนี้เท่านั้นนะฮะส่วนตัวบอสเนี่ยจะดรอปชัวร์เลยก็คือจะเป็นแค่บอสเท่านั้นที่ดรอปต่างหูเดโบลิก้านะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับการฟาร์มที่นี่โอเคก็จบกันไปสำหรับเมคานิกของตะเกียงเดเคียที่ฮิสเตียนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะใครที่โทรสั่งมันเข้ามานะสำหรับตัวอาร์คมาเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ผมไปลองฟาร์มก่อนละกันนะครับขอทำเรื่องข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะมีเกมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าให้ผมเทียบระหว่างฮิสเตียกับอาร์คมาเนี่ยผมว่ามาฟาร์มฮิสเตียเถอะนะครับเพราะว่าอักมาเหมือนลูปมันจะไม่ค่อยดีนะมันลูปมันจะอยู่ห้องน้ำกับห้องเล็กอ่ะแล้วพื้นที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะฟาร์มหาต่างหูจริงแนะนำเป็นฮิตเทียแทนนะครับแต่ง่ายเดี๋ยวผมไปลองอักมาให้ดูก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะก็เป็น twitch.tv/fitgamingts นะครับแล้วก็ youtube.com/assignfitgamingts เหมือนกันทั้งสองช่องทางเลยนะครับใครไม่กดตามใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe ทั้ง2ช่องทางก็อย่าลืมไปกดให้ด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์แล้วก็หาอะไรมาลงในช่องของเรานะครับไปเลยกว่าเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนฮะเจอกันไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ